ค่ะส่วนผสมของเราก็จะมีดังนี้นะคะมีหมูสับนะคะมีหมูยออันนี้ก็เป็นหัวหอมใหญ่นะคะซอยชิ้นเล็กๆนะคะเพื่อนๆอันนี้แครอทนะคะมะนาว2ลูกพริกแดงพริกเขียวนะคะประมาณ7เม็ดแล้วก็กระเทียม3กลีบนะคะอันนี้ก็คือผักชีต้นหอมแล้วก็ผักชีใบเลื่อยนะคะแล้วก็ขึ้นช่ายรวมกันนะคะเดี๋ยวเราไปรวนหมูกันเลยค่ะค่ะอันนี้เดี๋ยวเรารวนหมูนะคะเพื่อนๆให้มันสุกดีนะคะเดี๋ยวเราตักอันนี้ออกด้วยนะคะไม่ต้องนานนะคะแค่ลวกมันนิดหน่อยพอนะคะถ้าใครมีเครื่องปั่นก็ปั่นได้นะคะป้าเซงขี้เกียจเอาเครื่องมาก็เลยตำไม่ต้องอยากเอาอยากนิดหน่อยพอหุ่นเส้นก็ไม่ต้องลวกนานนะคะประมาณ 2-3 นาทีพอนะคะทุกคนเนี่ยค่ะประมาณนี้ได้เดี๋ยวเรามาทำน้ำมันก่อนนะคะของป้าก็จะไม่แซ่บมากนะคะเพราะว่าอยู่กับฝรั่งใส่น้ำปลาลงไปค่ะใส่น้ำตาลค่ะผงชูรสค่ะผงนัวมะนาวค่ะลูกบอยให้พอก่อนพอเดี๋ยวลองมาเทสก่อนนะคะว่ามันใช้ได้ไหมคนให้มันน้ำตาลละลายนะคะเพื่อนแซ่บหลายเพิ่มรสชาติให้มันจัดจ้านหน่อยค่ะเท่านี้ก็อร่อยแล้วค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวเราก็ใส่เนี่ยนะคะหมูยอกับหมูสับแล้วก็ตามด้วยวุ้นเส้นเราไม่ได้มาทำเลยนี่ก็จะติดกันเลยค่ะเพื่อนคนให้มันเข้าเนื้อวุ้นเส้นนะคะอ
แล้วเราก็ใส่ผักลงไปค่ะ